เจชนาทิพย์ยินดีเอกนิษฐ์ต่อสัญญาอุราวะหวังยึดตัวจีนเปิดทางแข้งไทยลุยเจลีกเจชนาทิพย์สงกระสินกองกลางชาวไทยของบีจีปทุมยูไนเต็ดแสดงความยินดีกับบุ๊คเอกนิษฐ์ปัญญาหลังแข้งรุ่นน้องได้ต่อสัญญากับอุราวะเรดไดมอนด์ต่ออีกหนึ่งซีซั่นเอกนิษฐ์ตกเป็นประเด็นถูกวิจารณ์หลังตัดสินใจถอนตัวจากทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดทำศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย2023รอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์โดยเจ้าตัวชี้แจงเหตุผลว่าต้องการมีโอกาสร่วมฝึกซ้อมในช่วงปรีซีซั่นกับอุราวะเรดไดมอนด์ต้นสังกัดในเจลีกญี่ปุ่นหลังที่มีการเปลี่ยนแปลงกุนซือมาเป็นแทมาเทียสชาวนอร์เวย์อย่างไรก็ตามมีรายงานว่านักเตะวัย24ปีได้รับการต่อสัญญายืมตัวกับทีมแห่งเจลีกไปอีกหนึ่งปีหลังกุนซือคนใหม่ประทับใจฟอร์มการฝึกซ้อมของนักเตะชาวไทยเกี่ยวกับเรื่องนี้เจชนาทิพย์ซึ่งถือเป็นแข้งรุ่นพี่ได้แสดงว่ายินดีกับเอกนิษฐ์พร้อมหวังเห็นแข้งรุ่นน้องได้เป็นตัวหลักของทีมเพื่อเปิดโอกาสให้แข้งไทยรายอื่นๆได้ไปโลดแล่นในประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นด้วยจริงๆแล้วผมรู้อยู่แล้วดีกว่าว่าเป็นยังไงแต่ว่าเราก็อย่าไปพูดถึงมันเราร่วมยินดีกับน้องบุ๊คครับตอนแรกที่เรารู้ข่าวผมเป็นรุ่นพี่ทีมชาติอะครับคือเราก็คิดในใจว่าทำไมเพราะว่าผมเองคิดว่าใครๆก็อยากไปเล่นเอเชียนครับอยู่แล้วมันเป็นรายการใหญ่แล้วก็เราแค่รู้สึกผิดหวังนะตรงนั้นเสียดายน้องไม่ได้ไปเล่นเพราะว่ามันน่าจะสร้างมูลค่าได้มากมายกับการไปเล่นทีมชาติแต่ว่าอย่างน้อยน้องก็ยังได้สิ่งหนึ่งที่จะทำให้น้องได้พัฒนาก็คือการได้เล่นอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นครับก็ขอให้บุ๊คสู้ๆลงเป็นตัวหลักตัวจริงให้ได้เพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับตัวเองและเพิ่มมูลค่าเปิดทางให้กับนักฟุตบอลไทยคนอื่นๆให้ได้ไปเล่นที่เจลีกได้เยอะมากขึ้นครับชนน่านดันวาระแห่งชาตินโยบายส่งเสริมการมีบุตรชี้ต้องเปลี่ยนค่านิยมคนรุ่นใหม่ชนน่านชูนโยบายส่งเสริมการมีบุตรเป็นวาระแห่งชาติชี้ต้องเปลี่ยนค่านิยมคนรุ่นใหม่ยันรัฐบาลดูแลตั้งแต่ในท้องจนเติบโตอย่างมีคุณภาพเมื่อเวลา10:30 นวันที่15 มกราคม 2567ที่รัฐสภาในการประชุมวุฒิสภามีนายสุภชัยสมเจริญรองประธานวุฒิสภาคนที่2เป็นประธานการประชุมวาระพิจารณากระทู้ถามโดยนายแพทย์อัมพลจินดาวัฒนะสวได้ตั้งกระทู้ถามนายแพทย์ชนน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเรื่องนโยบายการส่งเสริมการมีบุตรโดยสอบถามถึงนโยบายเป้าหมายแผนงานที่จะรองรับรวมถึงปัญหาอุปสรรคและผลสัมฤทธิ์เนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยมีประชากรอายุ60ปีขึ้นไปร้อยละ20อีกไม่ถึง10ปีข้างหน้าจะทำให้ประเทศเป็นสังคมสูงวัยสมบูรณ์แบบซึ่งสวนทางกับอัตราการเกิดของเด็กที่ลดลงนายแพทย์ชนน่านชี้แจงว่าในการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภามีการพูดถึงนโยบายที่จะขับเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างประชากรสังคมสูงอายุในอนาคตที่จะเป็นปัญหามั่นใจว่ามีนโยบายที่จะตอบโจทย์เป็นนโยบายวาระแห่งชาติที่จะผลักดันให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรวมถึงกำหนดนโยบายส่งเสริมการมีบุตรอย่างมีคุณภาพเพื่อพัฒนาประชากรและทุนมนุษย์ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขนำมาปรับปรุงแก้ไขเป็นนโยบายขับเคลื่อนแผนพัฒนาประเทศในระยะยาวได้มีการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาแล้วจากนั้นจะมีการประกาศเป็นวาระแห่งชาติและจะขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมการมีบุตรอย่างมีคุณภาพระยะ5ปีระหว่างปี2561-2570ซึ่งกลไกการขับเคลื่อนจะมีคณะกรรมการอำนวยการส่งเสริมการมีบุตรอย่างมีคุณภาพเพื่อพัฒนาประชากรและทุนมนุษย์กำกับติดตามแผนปฏิบัติการของแต่ละกระทรวง
และจะบูรณาการการทำหน้าที่ร่วมกันแล้วรายงานความคืบหน้าสู่คณะรัฐมนตรีนายแพทย์ชนน่านกล่าวต่อว่าส่วนปัญหาอุปสรรคและความท้าทายนั้นยอมรับว่าเรื่องค่านิยมที่เปลี่ยนไปครอบครัวหลากหลายมากขึ้นและการมีลูกไม่ได้เป็นเป้าหมายของชีวิตดังนั้นจึงต้องเปลี่ยนทัศนคติค่านิยมด้านการสร้างครอบครัวของคนรุ่นใหม่และขับเคลื่อนมาตรการในร่างระเบียบวาระแห่งชาติเพราะจากการคาดการณ์อีก60ปีประชากรไทยจะลดลงครึ่งหนึ่งเหลือเพียง33ล้านคนแบ่งเป็นวัย0ถึง14ปีเหลือ1ล้านคนวัยทำงานเหลือ14ล้านคนวัยผู้สูงอายุเพิ่มเป็น18ล้านคนมั่นใจว่าเฉพาะกำลังของรัฐบาลที่มีอยู่สามารถที่จะให้ประชาชนมีลูกและสมบูรณ์พร้อมตั้งแต่อยู่ในท้องหลังเกิดและเติบโตอย่างมีคุณภาพโดยมีคลินิกส่งเสริมการมีบุตรและการเกิด IVF การปฏิสนธินอกร่างกายหรือเด็กหลอดแก้วปีละ10รายนายแพทย์ชนน่านกล่าวเปิดโพสต์หนุ่มกัญชัยถึงเทรนด์5อยากส่งย่าไปให้กินพิธีกรผู้ประกาศข่าวชื่อดังหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยโพสต์ข้อความแสดงความเห็นที่มีต่ออีริกเทนฮากกุนซือของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังเกมพรีเมียร์ลีกที่ทีมปีศาจแดงเปิดบ้านเสมอกับท็อตแนมฮอตสเปอร์ 2-2 เกมนี้แมนยูไนเต็ดได้ประตูออกนำไปก่อนจากราสมุสฮอยลุนตั้งแต่3นาทีแรกของเกมก่อนที่ทีมเยือนจะมาตามตีเสมอได้จากริชาร์ลิซอนในนาทีที่19อย่างไรก็ตามเจ้าถิ่นกุมความได้เปรียบอีกครั้งหลังขึ้นนำ 2-1 จากมาคัสแรชฟอร์ดในนาทีที่40แต่สุดท้ายสเปอร์ก็มาได้ประตูตีเสมอจากโรดริโกเบนตันกูในนาทีที่46โดยหลังการแข่งขันหนุ่มกัญชัยพิธีกรและผู้ประกาศคนดังชาวไทยได้โพสต์ภาพโคเวตคำพูดของกุนซือชาวเนเธอร์แลนด์ที่กล่าวถึงเซอร์จิมแรดคลิฟนักธุรกิจชาวอังกฤษที่เข้ามาซื้อหุ้น 25% ของทีมปีศาจแดงที่เข้ามาชมเกมเป็นนัดแรกหลังบรรลุข้อตกลงกับสโมสรว่าคงได้เห็นทีมที่ต่อสู้เพื่อการและกันและพยายามคว้าชัยชนะและคงได้เห็น2ประตูที่ยอดเยี่ยมของทีมซึ่งหนุ่มกัญชัยได้โพสต์ข้อความระบุว่าบอสพูดซักขนาดนี้ผมนี่อยากส่งย่าไปให้บอสกินมากครับซึ่งมีแฟนๆเข้าไปแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวเป็นจำนวนมากทั้งก็ถูกนะได้เห็น2ประตูที่ยอดเยี่ยมของแมนยูแถมได้เห็นของสเปอร์อีก2ลูกด้วยแล้วอีก2ประตูของฝั่งนั้นละมันมาจากไหนไม่มีวัวปนเลยค่ะเป็นต้นสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตอนนี้รั้งอยู่ในอันดับ7ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกโดยมีอยู่32แต้มจากการลงเล่น21นัด